วัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดมูลค่ามหาศาลบุญหล่นทับผู้ใหญ่บ้านโชคดีเจออ้วกหมู2ก้อนรอผู้เชี่ยวชาญฟันธงผู้ใหญ่บ้านเจออ้วกหมู2ก้อนเช็คข้อมูลพบที่จีนซื้อขายก้อนละ19ล้านบาทเตรียมตรวจสอบข้อมูลต่อไปWorkpoint News รายงานว่านายอนุชาอินทมาพลอยผู้ใหญ่บ้านหมู่5ตำบลนาฤกษ์อำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีเจออ้วกหมูราคาเกือบ20ล้านบาทโดยลักษณะนั้นเป็นวัตถุ2ก้อนลูกแรกกว้างประมาณ10เซนติเมตรมีน้ำหนัก3ขีดลูกที่2กว้างประมาณ20เซนติเมตรน้ำหนักประมาณ1กิโลกรัมด้านนายอนุชากล่าวว่าตนเองได้ไปซื้อหมูตายมา1ตัวเพื่อนำมาโม่เลี้ยงปลาแต่เครื่องโม่กลับไม่บดเด้งออกมาจนพบก้อนดังกล่าวอยู่ในถุงน้ำดีตอนแรกตนก็ไม่รู้ว่าก้อนอะไรพอไปสืบค้นข้อมูลพบว่าที่จีนมีการซื้อขายกันราคาแพงมากสูงสุดถึง19ล้านบาทซึ่งตนจะต้องตรวจสอบข้อมูลอีกต่อไปขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกระปุก .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ